สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปที่หินสามวานจังหวัดบึงกาฬนะคะซึ่งหินสามวานนะคะปกติอ่ะเขาบอกว่าเพิ่งจะมาเรียกว่าหินสามวานเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมลูกแต่ก่อนนะเขาเรียกว่าภูสิงห์ใช่ไหมอันนี้เรามีไกด์มาด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องแฮกสวัสดีค่ะข้างบนมีวัดเหรอลูกทับทิมนี่หินเหมือนที่ถ้ำนาคาไหมเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนมากแต่ก็เป็นสีแดงๆใช่ป่ะต่อจากถ้ำนาคาใช่ไหมลูกมาพี่ทางขึ้นพี่คนขับก็ใจดีขึ้นแบบนิ่มๆให้เด็กๆนะคะไหนจะเสียคนละ20บาทค่ะเด็กเข้าฟรีนะคะแต่ถ้าเป็นต่างชาติก็จะเสียค่าเข้าคนละ100บาทแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่าจะให้เข้ามาเนี่ยเขาปิดทางขึ้น5โมงเย็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมาที่นี่ก่อน5โมงเย็นนะคะมาควรจะมาถึง4โมงนะแล้วก็มาไงก่อนอ๋อ4โมงก็มาพระอาทิตย์ตกเหมือนเราตอนนี้ใช่ไหมใช่เราก็จะทันพระอาทิตย์ตกกันนะคะแล้วก็ลองโทรสอบถามข้อมูลก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ที่ลิงก์นี้นะว่าให้โทรมาสอบถามก่อนเจ้าหน้าที่ว่าเราจะมาเวลานี้ยังไงนะคะพอมาถึงเนี่ยก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนเราก็จะเสียค่าเข้าใช่ไหมคะแล้วก็จะเสียค่ารถนะคะค่ารถเนี่ยจะเป็นเหมารอบนะคะรอบละ500บาทไปกลับนะคะก็สามารถที่จะแชร์ได้ใช่ไหมคะห้ามเกินกี่คนลูกอ๋อรถกระบะเนี่ย10ท่านนะคะแล้วแต่เราจะขึ้นกี่ท่านได้แชร์กันอาจจะไปแชร์กับครอบครัวอื่นก็ได้แต่ว่าเราหมายถึงเราแชร์กันที่ไม่ถึง10ท่านก็ได้อ๋อแต่เพราะว่ารถจับได้แค่จะมีด้วยอ๋อแล้วก็โดรนเนี่ยต่างหากถ้าสมมุติเพื่อนๆอยากจะใช้บริการให้เขาถ่ายรูปโดยโดรนให้เนี่ยก็จะมีแพ็กเกจนะคะซึ่งจะมีแพ็กเกจ2แพ็กเกจเนาะ700ได้แค่วิดีโอกับไฟดิบท่านนึงวิดีโอด้วยตัดต่อให้ด้วยถ้ามีให้ด้วยมีเพลงให้ด้วยใช่โอ้มีเพลงให้ด้วยสุดยอดแต่เพลงนี่เอาลง YouTube ได้ป่ะเพลงถูกลิขสิทธิ์ป่ะได้เอาลงได้เลยนะซึ่งก็เลือกเพลงก็ได้อ๋อนี่แล้วก็บอกสามารถบอกเจ้าหน้าที่ตรงทางด้านนั้นเลยแล้วก็ในค่าเมื่อกี้ใหม่เสียไปทั้งหมด 1,540 นะซึ่งราคาก็รวมราคาน้องไกด์แล้วใช่ไหมหรือเรื่องไงคะได้จากน้ำเที่ยวอย่างเดียวอ๋อเราจะทิปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใช่ไหมก็จะเป็นน้ำจิตน้ำใจโอเคก็น้องเก่งมากเลยนะ13ปีแล้วก็สามารถที่จะแบบหาเงินได้แล้วอ่ะเก่งด้วยนะหินช้างเหรอไหนไปไม่เห็นหินช้างไปซะแล้วกำแพงภูสิงห์กำแพงภูสิงห์นี่เออสนุกไหมคะคุณพ่อวันนี้เก่งมากไม่เหนื่อยเลยทำทีมชอบไหมคะเยี่ยมมองหน่อยค่ะน้องบอกว่ามีทั้งหมด6จุดตรงนี้มีกี่จุดครับจุดชมวิวอยู่ข้างหลังแล้วก็หิน3วานข้างหน้าเดี๋ยวเราจะไปหิน3วานกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแสงหมดใช่ไหมครับน้องแฮกเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่บินโดนจะบินโดนให้เราใช่ที่เขาบินแบบเป็นเครื่องบินน่ะลูกเหมือนยาน UFO เล็กๆนี่เขาบอกโฆษณาลีเจนซี่ที่นี่โหเขาลำกันไม่เสียวเลยเนาะเสียวไหมโฆษณาลีเจนซี่ตรงนี้นี่ให้ดูเดี๋ยวเพื่อนๆอยากจะไปดูนี่เขาก็คือใช้โลเคชั่นที่หินสามวานนี่นะคะไปทางเข้าซุ้มสิรินธรวัลลีหินสามวานค่ะเดินนำไปเลยไปพี่ทำน้องๆโอ้เราจะได้ไปหินสามวันหนกตื่นเต้นไหมคะต้องเดินภูเขาไหมไม่ใช่ใช่สรุปไม่ต้องเดินภูเขาลูกตรงนั้นน่ะมันเป็นหน้าผารู้ได้ยังไงว่าตรงนั้นเป็นหน้าผามันเหมือนจะไปย่างนักลงประมาณกี่นะโอ้ไม่เหมือนจะวิ่งเล่นเหรอลูกใช่ต้องเชื่อฟังคำให้ดีๆนะเพราะว่า
ความกว้างเขากว้างไม่มากนะเดี๋ยวเผื่อหนูเล่นแล้วลื่นถลายอ่ะเกิดอุบัติเหตุได้นะลูกต้องฟังนะคะใช่เป็นหินที่เหมือนประวานพ่อแม่ลูกอันนี้ใช่อะไรอันนี้ต้นนิ้วเหรอไม่ใช่นี่ต้นไผ่อ๋อต้นอะไรนะไม้เต็งอะไรสักอย่างติ้วติ้วต้นติ้วเพราะว่าลักษณะจะเป็นเหมือนหนามๆด้วยแต่ว่าหนามเขาจะไม่ได้เหมือนต้นงิ้วแต่ว่าก็ระวังเกี่ยวแขนนี่ไงที่เราเจอที่ถ้ำนาคาเพื่อนๆจำได้ไหมจำไม่ได้แต่น้องนับยินจำได้แก่งน้อยก็คุ้นๆไงลูกปะมีคนอยู่ก็จำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้จำได้ไหมอันนี้ต้นอะไรต้นไผ่โหเก่งจังเลยตบมืออารมณ์ดีแล้วลูกสาวแม่โอ้คนก็มีแล้วเขามาดูพระอาทิตย์ตกอ๋อตรงนี้ไม่ใช่อันนี้คือความวันพระอาทิตย์ขึ้นมาอ๋อเขาจะขึ้นคนละทิศกันสิเนาะอ๋อถ้าจะมาหิน3วันต้องมาดูพระอาทิตย์ขึ้นไปอันนี้มีเพื่อนน้องอีกคนชื่อน้องอะไรครับ4เกมฮะซีเกมครับอ๋อซีเกมจะก็เกมก็ได้อ๋อเกิดตอนซีเกมเหรอรุ่นเดียวกันเนาะหล่อเหมือนกันเลยเด็กบึงการหล่อเหมือนกันนี่บึงการใช่ไหมใช่ค่ะวันอ๋อเหรอโอเคโอเคได้ลูกได้ค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวหนูจะเดินมุดไปตรงนี้เหรอแล้วพี่ต้องเดินไปป่ะโอเคอ๋อแล้วนี่วานอะไรคะเดี๋ยวเราค่อยข้ามมาครับอ๋ออันนี้วานพ่อบ้านแม่รอนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอ๋อนี่วานพ่ออันนี้ไปวานแม่ก่อนวานแม่ป่ะป่ะวานแม่เดี๋ยวเราไปวานแม่ก่อนเพราะว่านักท่องเที่ยวอยู่วานพ่อเยอะแล้ววานตัวไหนใหญ่กว่ากันวานแม่แม่ใหญ่กว่ายานแม่ใหญ่สุดแล้วทำไมคนถึงไปอยู่ยานพ่อเยอะจังเอ้ยวานพ่อวันนี้พี่นิกรจะมาทำหน้าที่บินโดรนให้พวกเรานะคะตอนนี้เราจะไปวานแม่ก่อนเพราะว่าวานพ่อนักท่องเที่ยวเยอะอันไหน3อันไหนสวยสุดคะพี่เป็นวานพ่อทำไฮไลท์ครับไฮไลท์วานพ่อโอเคพี่นิกรแล้ววานแม่กับวานลูกแตกต่างกันยังไงคะพี่นิกรวานลูกเขาจะตัวเล็กนะครับอ๋อโอเคและความสวยนี่ก็คือวานพ่อสวยสุดเนาะใช่ครับคนก็เลยเยอะแต่เราก็จะได้ไปอันนั้นอีกทีหนึ่งเนาะได้ครับไปก่อนค่อยๆนะลูกโอ้ยตอนนี้ขาแม่เหมือนร่อยมากเหมือนเข่าจะหลุดแล้วพี่โอ้ยจะถึงแล้วโอ้ยอยากจะปิดตัวดีพี่ทับทิมเดี๋ยวเรารอตรงนี้ก่อนนะเริ่มเดินขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวถ่ายตอนเดี๋ยวทับทิมรอก่อนลูกขอให้ไปยืนรอตรงนี้ห้ามเลยเส้นเหลืองเพราะอะไรเดี๋ยวถลายไปเนาะลื่นจะลื่นตกเดี๋ยวลื่นนี่คือยานตัวเอ้ยวานตัวแม่นู่นวานลูกใช่ป่ะลูกวานลูกตัวเล็กกว่าแม่โอ้อันนู้นคือวานอะไรนะพ่อแม่ลูกเออพ่อไหนทับทิมชี้สิพ่อแม่ลูกเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศรอบๆไหมเขาละไม่รับน้ำหนักนี่โดนเรามาแล้วนะนี่คือโดนของเราว้าสวัสดีค่ะได้ได้ได้ไปเดินเข้าหัววานไปอันนู้นคือวานอะไรเห็นไหมเขาหัวเราซูซ่านู้นวานพ่อนะคะอันนี้พ่อเรากำลังจะพาพ่อเราหายกลัวแล้วไปไม่ต้องกลัวลูกมองไปข้างหน้าทับทิมเห็นแม่น้ำโขงด้วยนะไหนนู่นฝั่งนู้นเนี่ยที่คดเคี้ยวอยู่แม่น้ำโขงเดินไปที่หมู่บ้านแล้วเพราะว่าโดนเขาตามเรามาว่าแต่ลูกเลยแม่ยังเสียวเลยไม่ต้องกลัวลูกวิ่งเสร็จจากวานแม่นะคะเอาจริงนะกลัวกลัวตกลงไปมันเสียวอ่ะความกว้างมันน่าจะสักประมาณสัก5เมตร6เมตรนี่เองนะคะแต่ว่าใน5เมตร6เมตรเขาก็จะเอาสติกเกอร์สี
เหลืองอ่ะมากั้นไว้ว่าห้ามเราไปไกลจากบริเวณนั้นแต่เราก็จะเกิดจินตนาการมากมายว่าเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นเพราะมันสูงมากเลยอ่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะแต่พี่บอยอ่ะจะถ่ายกับหัววานจริงๆอ่ะพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ไปที่หัววานแต่แม่ก็แบบไม่กล้าแล้วลูกเราก็ยังเล็ก พี่เขาบอกไม่มีคนกลัวทั้งนั้นแหละมาปลอดภัยนะคะก็ลองดูนะคะแต่ก็แล้วแต่ด้วยถ้าสมมุติเราว่ากลัวก็เอาเท่าที่เราทำไหวไม่ต้องฝืนตัวเองเดี๋ยวเราจะไปวานตัวแม่เอ๊ะตัวอะไรนะลูกพ่อเราจะไปวานตัวพ่อซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะเดี๋ยวคราวนี้จะให้พ่อบอยไปถ่ายกับหัววานนะเราดูให้กำลังใจพ่อกันตัวลูกไปไม่ได้ค่ะเพราะอะไรอ่ะลูกวานตัวเพราะว่ามันแค่มันทางเหมือนอุโมงค์อ๋อทางเขาเป็นอุโมงค์เขายังแบบว่ารับน้ำหนักไม่ได้เขาเป็นเบบี้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ต้องระวังตัวแต่เขาอยู่ใกล้ๆกันนะเพื่อนๆอยู่เดินนิดเดียวห่างจากกันนิดเดียวแต่สวยมากจริงถ้ามีโอกาสมาก็มาดูสักหน่อยแต่อันนี้วานพ่อเหมือนจะกว้างกว่านิดนึงนะแต่ว่าความยาววานแม่จะยาวกว่าใช่วานพ่อหนูไม่กลัวแล้ววานแม่หนูกลัวสุดใช่ไหมคะเก่งจังเลยลูกสาวใครนี้นี่นะคะเราออกมาถึงบริเวณไหนลูกวานพ่อครับผมหางวานพ่ออันนี้หางใช่ไหมคือทางเดินตรงเข้ามาถ้าตรงเข้ามาจากทางจอดรถแล้วก็คือวานตัวพ่อเลยนะใช่ครับหางเหมือนกันหางเหมือนกันเราเดินมาจากทางหางนะรักกี่กี่กี่กระหนกเหงื่อแตกมือเต็มเลยอ่ะกระหนกเช็ดเหงื่อนะและหน้าฝนมันจะลื่นปะไม่ลื่นไม่ลื่นนะเพราะว่าถึงนี้เป็นหินทรายที่เขาเดินตลอดครับอ๋อแล้วมันก็ไม่ลื่นครับว่าเราเดินตลอดครับมันไม่ค่อยมีก็จะสากเนาะก็จะแบบเหมือนหินทรายก็จะสากแบบนี้ไม่ลื่นเป็นซันแครกเหมือนกันว่านี่เหมือนที่นาคาไหมคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันอ๋อเป็นหินเกล็ดๆเหมือนกันเห็นชนิดเดียวกันอ่ะแล้วหนูก็ไปอุ้ยเขามีต้นไม้เป็นเหมือนประตูประตูสวรรค์ประตูสวรรค์ไม่ใช่หรอกประตูหมายถึงประตูรับโชคละกันอ่ะนี่เมื่อกี้เรามาจากตัวนู้นตัวแม่ตัวแม่จะยาวกว่าใช่ปะแม่จะใหญ่กว่าพ่อแม่จะใหญ่กว่าพ่อพ่อจะมีกว่าเขาจะสุดเลยเมื่อกี้เราอุตส่าห์สร้างจินตนาการว่าตัวแม่ใหญ่ตัวแม่เล็กกว่าพ่อที่ไหนได้ตัวแม่ใหญ่กว่าตรงนี้ก็แปลว่าที่นี่จะแคบกว่านะเดี๋ยวก็จะดูว่าแม่จะไปได้ถึงตรงไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะปล่อยให้พ่อไปถ่ายรูปกับหัววานแล้วเรานั่งให้กำลังใจพ่อดีไหม ไป1 2 3ไปเลยจุดแข็งกันไปด้วยเลยได้แค่นั้นใช่ไหมครับโอเคได้นกจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยส่วนพ่อกับน้ำทิมอยู่นู่นอยู่ตรงหัววานนกอย่าไปใกล้แม่กลัวอันนี้คือชิลมากเลยสองคนพี่ไม่ไหวดูสองคนเออนะแต่ก่อนหนูกลัวไหมเสียวปะมันจะเสียวเสียวอะนะที่นี่สูงเท่าไหร่อ่ะนกอย่าไปไกลเหรอ240เมตรจริงเหรอพี่ว่ามันดูมันสูงกว่านั้นนะอ
เราก็เสร็จจากหินสามวานแล้วนะคะจริงๆน้องบอกว่าหินสามวานคือจุดที่สองนะเพื่อนๆจุดแรกจะเป็นลานธรรมใช่ไหมลูกครับผมจุดแรกลานธรรมครับผมจุดที่สองจุดชมวิวถ้ำฤาษีอ๋อถ้ำฤาษีจุดที่สองหินสามวานครับจุดที่สามจุดชมวิวถ้ำฤาษีครับแล้วจุดต่อไปอะไรคะช้างแล้วก็ประตูแล้วก็ซากระบอกครับผมโอเคพูดพร้อมกันไกด์ทะเลาะกันละไกด์น้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปจะไปสร้างไว้บ่อนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าสร้างไว้บ่อนี้เป็นจุดอะไรคะเป็นจุดดูพระอาทิตย์ตกครับดูพระอาทิตย์ตกอ๋อแล้วเราขี่ไม้กวาดจุดเดียวกันปะโดดไม้กวาดอีกจุดนึงครับทางนู้นเดี๋ยวไปโดดไม้กวาดเลยโอเคไปโดดไม้กวาดกันเลยบาย let's goเรามีพ็อปด้วยนะคะถ้าจะมาจุดนี้นี่เลยพ็อปของเราไม้กวาดนั่นเองไปเราเป็นไอ้หมดไหนเราเป็นได้น้องอ่ะขี่ไปด้วย2คนอ่ะพี่ไปน้องเอาเวลาไปแม่มดน้อยน้องเร็วแม่มดน้อยไปถ่ายรูปกันค่ะคุณพี่เร็วแบบออกไปได้ไหมหน้าผาสูงชันอันตรายเขาบอกนะลูกโปรดอย่าเข้าชิดริมหน้าผาไปไปน้องออกมาเร็วโอเคจุดชมวิวถ้ำฤาษีค่ะนี่คือจุดชมวิวถ้ำฤาษีไม้กวาดเยอะแยะเลยไปให้พี่พาไปพี่บอยดูน้องครับทิมหน่อยอ๋อตรงนี้ก็มีมีแต่อันใหญ่ลูกได้ไหมแล้วโดดตรงไหนครับดูก่อนอันเล็กมีไหมไปอ๋อเขาก็มีเส้นเหลืองอีกบอกห้ามเกินไปนะนี่มีสก็อตเทปสีเหลืองแปะเอ้าทีเดียวได้เลยหนูเอาขาไปข้างหลังเยอะๆนี่เหรอแม่ใช่อ่ะน้องนกอุ้ยอ่ะทับทีมน้องนกอ่ะพร้อมเอาอันนี้เลยอุ้ยเราไปดูว่าเฮ้ยพ่อโมยกับแม่มดน่ารักอ่ะไปสองคนอ่ะพี่ทับทีมคนเดียวก่อนหนูน้องหนกเดินคนเดียวกันเดียวปะอ่ะค่ะโอเคตรงนี้อ้าวโอเคโอ้ยหนูได้โอ้ยน้องมันได้ทุกช็อตเลยอ่ะเก่งอ่ะน้องก็ได้ทุกช็อตเลยให้พ่อค่ะได้ด้วยไหนขอดูดิโอ้โหพ่อขี่สูงอะไป3คนพ่อลูกนี้ไปเฮ้ยอย่าไปไกลพี่บอยอย่าพาลูกไปไกลพร้อมกันนะบวกพร้อมกันนะน้องหันไปทางนู้นลูกเอาใหม่ชึบได้แล้วล่ะได้ปะไม่ได้เอาใหม่ต้องโดดได้พร้อมกันให้พี่เขาแนะนำปึ๊บเอ้ยได้อันนี้ได้ปะเฮ้ยได้ละแต่หนกต้องยืดขาสูงๆอีกหน่อยนึงไปถึงถึงไม่ได้กระโดดเลยเอา4คนแล้วก็3 4คนแล้วก็ได้เออป่ะนี่เราก็มาอยู่ตรงจุดบริเวณของประตูภูสิงห์นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยหิน3วานตรงนี้เขาจะเป็นชื่อเรียกคือภูสิงห์ใช่ไหมคะน้องแล้วเวลาเราทั้งหมดภูเขานี้คือภูสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาปักหมุด GPS จะมาก็ให้เขียนพิมพ์ว่าประตูภูสิงห์3วานนะคะภูสิงห์หิน3วานจะได้ไม่หลงนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูบริเวณด้านนอกนี่คือบรรยากาศประตูภูสิงห์นะคะลักษณะเนี่ยเขาจะมีแผ่นป้ายด้วยนะเพื่อนประตูภูสิงห์จะเป็นริมหน้าผาฝั่งตะวันตกนะปรากฏก้อนหิน
ใหญ่ดุดกำแพงหิน2ก้อนตั้งอยู่ใกล้กันเป็นหินอะไรคะหินชั้นหินทรายสวยมากเลยนี่ลักษณะเหมือนแบบเป็นน้ำเต้าเนาะตรงนี้เป็นคนโทอย่างนี้ชื่ออ่ะเหรอคะอ๋อเขาบอกว่าพังเพราะแรงลมด้านล่างจะเป็นประเทศไทยหรือเปล่าคะหรือประเทศสปป.คะอ๋อข้างล่างจะเป็นประเทศไทยแล้วยืนถ่ายตรงไหนคะเนี่ยโอเคเด็กกับทรายกับหินเป็นของคู่กันอันนี้เขาตั้งเขาเรียกอะไรคะเนี่ยตั้งเจดีย์อ่ะตั้งหินตั้งหินสนุกอ่ะลูกเขาก็ได้ความคิดนะได้ใช้การตัดสินใจว่าเขาจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่อะไรนะยังเล่นหินเหมือนกันเห็นไหมแล้วกันมันหลับแล้วไม่ได้ไปดีแล้วอ๋อตรงนี้เป็นกุฏิพระแต่ก่อนพระมาปฏิบัติธรรมเหรอคะโอ้นี่ช่างร้อยบอกลงขึ้นไปนะครับลงไหมครับลงค่ะลงไปไปดูกันคล้ายๆ 3,000 โบกใช่ป่ะใช่ครับจะว่าหลุมนี้ไปดูกันเดี๋ยวน้องแฮกบอกว่าให้เดินเข้าไปในที่ไหนนะลูกไปสร้างร้อยบ่อทางที่ไปสร้างร้อยบ่ออ่ะเดี๋ยวไปดูกันบ่อเหมือน 3,000 โบกเออเป็นบ่อเหมือน 3,000 โบกแต่ว่าจะเล็กกว่าเล็กกว่าใช่ 3,000 โบกมินินะอ่ะนี่มุมกว้างเลยตอนนี้เรามาไม่ทันพระอาทิตย์ตกแต่จริงๆจะเป็นจุดบริเวณที่เขาชมอะไรนะพระอาทิตย์ตกที่สวยมากเราต้องมาประมาณ 4:00 น.อ๋อเราต้องมาถึงควรจะมาให้ถึง 4:00 น.จะได้เก็บทุกจุดเราอย่ามาหมอกเยอะๆนะคือถ้ามาหมอกเยอะก็ไม่เห็นอยู่ดีหมอกก็คือ PM อ่ะแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่า PM มันจะมาอ้าวอ๋อทางจะคล้ายๆถ้ำนาคาสร้างร้อยบ่อเป็นลักษณะคล้ายๆเหรอเขาให้นั่งเหรออ่าบ่อน่ะสร้างร้อยบ่อก็คือบ่อน้ำร้อยบ่อนะคะมีความหมายสร้างแปลว่าบ่อเหรอคะโอเคไปผ่านถ้ำนาคามาแล้วทางเดินแค่นี้เล็กน้อยมากสำหรับเราใช่โอ้นี่ก็เป็นหุบเหมือนกันเนี่ยหุบเขวลึกเหมือนกันระวังหล่นเหมือนกันนะลูกนี่โหลึกอยู่นะเนี่ยไหนไม่สองนะลูกนี่อ๋อจะเป็นบ่อๆอย่างนี้ทับทิมระวังพี่เขาบอกว่าประมาณไม่ใช่ทับทิมระวังอ๋อเขาจะเป็นบ่อปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มอย่างนี้นะก็เหมือนใช่เหมือนบ่อน้ำนี่ไงเหมือนบ่อจริงๆเป็นร้อยร้อยบ่อสร้างร้อยบ่อนะคะสร้างร้อยใช่ไปเดี๋ยวเราไปถ่ายภาพกันนะเสียงดังอ๋อดังยังอย่างนี้ดังยังเด็กๆเนาะน่ารักจังเลยแบบอันนี้เขาหยิบจากข้างล่างนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเด็กอ่ะนี่อันนี้เสียงดังเออดังไหมเอาไหนทับทิมลองมีเด็กน้อยเรียกแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปทำข้างล่างกันของเล่นธรรมชาติพี่แฮกหาให้เนี่ยรูดจริงแล้วก็มีของเล่นอยู่ไม่ได้เสียสนุกไหมสนุกเนี่ยคือเย็นแล้วนี่หกโมงแล้วอะหกโมงแล้วแต่ก่อนตอนไฟไหม้อะผมลงดึกสุดก็ประมาณทุ่มกว่าอ๋อไฟไหม้ทำไมอ่ะทำไมไฟไหม้อ่ะคะพวกนักท่องเที่ยวนี่แหละครับถือยาอ้าวโอ้อย่างนั้นนักท่องเที่ยวก็ถือยาแล้วก็สูบบุหรี่ลูกหมายถึงบุหรี่แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ก็ก้นไม่สูบบุหรี่ก็อะไรก็ไม่รู้เขาฝันอ๋อที่บ้านแก่อ๋อคุติพระอาจารย์แล้วเนี่ยคือตรงสำนักสงฆ์ใช่ไหมที่เราบอกน่ารักหมาน่ารักใจดีแล้วหมาอ้วนมากเลยนะหมาแถวเนี้ย
อ้าวอะไรตาเพิ่งจะบอกว่าใจดีเห่าเห่าดีใจใช่ไหมเห่าหานี่ใช่ป่ะเห่าเรียกเราใช่ไหมโหดไหมพี่เอ็มรอดูทีนี้ก็วัดกันแล้วกัดยางรถวัดอ่ะกัดยางรถด้วยพี่รอกัดทำไมอ่ะใครขี่มอเตอร์ไซค์มาที่กัดแตกเลยป่ะไม่ได้แตกแต่ว่าเจ็บไม่กัดยาง